พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนค้นหานักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ไปลินเดากิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจัดขึ้นในระหว่างปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมเป็นประจำทุกปีนะครับในงานจะมีนักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบลมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้ฟังซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของงานนี้เลยนะครับสวทช.ได้รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มีพระประสงค์ให้นักศึกษานักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นใหม่ของไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของนักวิทยาศาสตร์ผู้เคยได้รับรางวัลโนเบลในอดีตรวมทั้งการสร้างเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกโครงการกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาอาจารย์นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่4จนจบการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่เกิน5ปีผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2560ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.nstda.or.th/lindau ร่วมพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000